กลับเข้ามาช่วงนี้นะคะปลุกพลังไทยต้านขอรับชันติดตามตรวจสอบปมป,ประเด็นที่สอบไปในทางทุจริตนะคะยังคงสืบเนื่องกับกรณีของแฟนเพจ f c e e o o o s สตรองต้านทุจริตแห่งประเทศไทยชมรมสตรองท่านทุจริตแห่งประเทศไทยนะคะล่าสุดมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปมประเด็น <c oughs> เรื่องของการออ,ออกแบบนะคะสวน15นาทีเลียบวารี21กรุงเทพมหานครคือใช้งบประมาณเนี่ย เจ็ดล้านสามแสนบาทคือโพส์ข้อความลงใน Facebook ชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยตั้งข้อสังเกตว่าสวน15นาลีสวน15นาทีเลียบวารี21กรุงเทพมหานครใช้งบประมาณในการก่อสร้าง7จ็ดล้านสามแสนบาทใช้วิธีประมูล e b i ิ d i n g กับใครซื้อซองยืน่นและเสนอราคาแบบเจ้าเดียวโดดโดดเหมือนกับไม่มีการประมูลแบบนี้มัน ผิดปกติหรือไม่อย่างไรแล้วก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกมาชี้แจงนะคะโดยรายละเอียดโครงการนี้พบว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการได้แก่สำนักงานเขตหนองจอกดำเนินการปรับปรุงสวน15นาทีเรียบวารี21อยู่แขวงโคก8งบประมาณ8 4 8ล้าน4แสน0บาทราคากลางอยู่ที่8 11, 7, 900, 1 1ล้าน1นบาท79สตางใช้วิธีการประกวดราคาจ้างด้วยการ เปิด e-bidding นะคะเปิดเสนอราคาในวันที่18กันยายน2566ปรากฏว่ามีเอกชนซื้อเอกสารที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและยื่นเข้ามาเพียงรายเดียวนะคะได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด PT สถาปัติโดยเสนอราคาอยู่ที่7 3 6 0 0 0บาทสำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด PT สถาปัตินะคะจดจัดตั้งเมื่อวันที่5กันยายนปี2527ทุนจดทะเบียน10ล้าน แจ้งวัตถุประสงค์เอาไว้ว่าเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างงานโยธาตกแต่งภายในด้วยวิธีประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์รายชื่อผู้ถือหุ้นได้แก่นายธนบลและนายวิบูลงบการเงินล่าสุดปี2566นะคะมีไรายได้รวม29ล้านมีรายจ่ายทั้งหมด31ล้านเป็นตัวเลขกลมๆนะคะขาดทุนไปประมาณ1 5ล้านแสนบาทสำหรับสวน15นาทีซอยเลียบวารีย1เนี่ยมีพื้นที่ประมาณ7ไร สำานักงานเขตหนองจอกได้ดําเนินการจัดทําสวน15นาทีเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ใช้พื้นที่5ไร่จัดทําสวนหย่อมสําหรับเดินวิ่งออกกําลังกายแล้วก็เป็นศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแปลงปลูกผักสวนครัวรัวกินได้สําหรับ สัญจรในพื้นที่ส่วนที่เหลืออีกสองไร่นะคะจัดทำเป็นสถานที่จอดรถสำหรับประชาชนที่เข้ามาออกกำลังกายนี่เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะคะแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือทางชมลมตรองเดี๋ยวเขาตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสร้างสวนสาธารณะแห่งนี้บริษัทที่ได้รับการประมูลไปเนี่ยทำไมถึงมีแค่เจ้าเดียวนะคะไม่มีการเปิดให้เจ้าอื่นเข้ามายื่นหรือไม่ตรงนี้เองก็อยากจะฟังคาชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ